สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast หรือติดตามย้อนหลังนะครับทุกวันก็ได้แต่ถ้าก็จะตามให้ทันทีก็ต้องบ่ายวันอังคารนะครับนัดนี้ยังไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อครับท่านผู้ฟังท่านคงจะจำได้เนาะที่ผมตั้งต้นมาว่าแล้วท่านเนี่ยไปญี่ปุ่นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปกันมาแล้วกี่ครั้งไปกันมาเพียงไหนผมเองนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปย้อนหลังไปซ้ำไปดูนั่นดูนี่เรื่อยๆวันนี้ผมจะพาไปที่ที่ผมไปเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้กลับไปย้อนเลยครับแต่ก็ได้ฟังผู้คนที่เข้าไปมาได้คุยกับเขาหรือไม่ก็ได้อ่านหนังสือทบทวนว่าแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่ท่านตามผมไปเที่ยวกับผมแล้วไม่รู้สึกโอ้ทำไมมันเก่าแก่ลึกตั้ง40ปีนะครับนัดนี้จะพาไปเที่ยวกันที่โอซาก้าฮิโรชิมาแล้วก็ขอแวะที่ฮิเมจิกับคุราชิกิซึ่งบางคนอาจจะงงนะว่าอยู่ตรงไหนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากว่าโตเกียวซึ่งถือว่าเป็นนครหลวงในยุคไม่ใช่กี่ร้อยปีมาแล้วครับแล้วก็คามากุระนาราแล้วก็เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงที่สำคัญมากแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่เขาว่ากันว่าที่เคยเป็นศูนย์กลางและใจกลางของการรวมญี่ปุ่นแรกสุดเนี่ยมันอยู่ที่โอซาก้าครับเพียงแต่ว่าที่โอซาก้าเนี่ยนะเป็นอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเกิดการรบกันหลายครั้งมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของโชกุนโตกุกาวะกับโตโยโตมิฮิเดโรชินะครับก่อนที่โตกุกาวะจะยิ่งใหญ่หมดรบกันแบบนองเลือดเลยเขาว่ากันว่าโอซาก้าเนี่ยเป็นสมรภูมิที่นองเลือดใหญ่มากนะครับก่อนที่โตกุกาวะจะยิ่งใหญ่แล้วสถาปนายุคเอโดะก่อนที่เมจิจะมาฟื้นฟูแล้วก็ย้ายนครหลวงมาอยู่ที่เอโดะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโตเกียวในทุกวันนี้โอซาก้านั้นเนี่ยว่ากันว่าก่อตัวเป็นนครหลวงแรกสุดแล้วก็มาเริ่มที่นาราโดยโอซาก้าเนี่ยเป็นอยู่สั้นๆถามว่าทุกวันนี้โอซาก้ามีอะไรให้ไปเที่ยวไหมจริงๆนะมันก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าของเก่าทั้งหมดเนี่ยทั้งผ่านสงครามผ่านการรบนะครับที่สำคัญก็คือผ่านสงครามโลกครั้งที่2ยิ่งกว่านั้นอีกนะยังมีแผ่นดินไหวใหญ่กันในแถบนั้นนะโอซาก้าโกเบนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโอซาก้าทุกวันนี้เป็นของที่สร้างขึ้นใหม่แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องไปนะครับโอซาก้าเคยยิ่งใหญ่เคยจัดงานเอ็กซ์โปมาครั้งหนึ่งผมเนี่ยไปโอซาก้ากับโกเบครับครั้งนั้นไปเพื่อดูงานทางคณะเขาพาไปดูงานควบคุมวัณโรคของเขตเมืองที่โอซาก้าและโกเบพอดูจบเขาก็จะพากลับโตเกียวผมเนี่ยนะบอกว่าผมจะขอไปเที่ยวต่อโอซาก้าอีกสักนิดนึงเพราะมาดูงานมันไม่ได้เที่ยวผมก็อยากเที่ยวแล้วผมจะเลยต่อไปฮิโรชิมาเลยไปทางตะวันตกปรากฏว่าดร.ชิมาซึ่งเป็นอาจารย์จากไต้หวันนะมาคุยบอกไม่ได้ที่นี่ญี่ปุ่นมาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันผมบอกนี่ผมจะไปเที่ยวต่อไม่ได้หน้าที่ของเขาต้องพากลับไปโตเกียวญี่ปุ่นนี่เวลาเขาตรงเนี่ยตรงก็ตรงเป๊ะนะครับผมบอกว่าก็ได้ครับงั้นผมก็กลับโตเกียวพอไปถึงสถานีที่โตเกียวเนาะผมก็สวัสดีทั้งกลุ่มแล้วสวัสดีครับผมจะกลับไปโอซาก้าใหม่ไปซื้อตั๋วชินคันเซ็นเพื่อกลับไปโอซาก้าใหม่ดร.ชิมาเนี่ยนะแกเป็นผู้กำกับแกทำท่าเคืองผมมากว่าไอ้นี่ไม่เชื่อฟังอ้าวก็มันช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์น่ะผมกลับมาวันศุกร์ถ้าผมเข้าไปนอนอีกคืนผมเสียไปตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากเที่ยวไปเต็มที่อ่ะผมก็บอกว่าก็ผมกลับมาตามที่โปรเฟสเซอร์กำหนดแล้วตอนนี้เป็นเวลาหยุดแล้วนี่ผมขอแยกที่สถานีได้ไหมโดยไม่ต้องกลับไปถึงหอพักแกทำท่าขัดใจและแกก็ยอมคงรู้สึกว่าคนไทยคนนี้มันเหลือเกินนะครับผมก็ไปซื้อตั๋วโอ้โหนี่ตอนนั้นคิดว่าแหมทำไมต้องเสียตั้งเป็นพันบาทนะเพราะชินคันเซ็นสมัยนั้นก็ไม่ใช่ถูกนะครับเป็นพันๆนะต้องเสียค่าตั๋วอีกเป็นพันบาทเพื่อย้อนกลับไปที่เดิมแล้วเสียเวลาเที่ยวอีกแต่ยังไงก็ตามครับก็ดีกว่าเข้าไปถึงที่พักนะครับพอวางแผนไว้หมดแล้วนะครับงั้นผมก็กลับไปที่โอซาก้า
การไปอยู่ที่โอซาก้าผมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เท่าที่ทบทวนแล้วเนี่ยที่เที่ยวของโอซาก้าเนี่ยจริงก็มีหลายแห่งนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยไหนๆก็ต้องไปนะครับคือปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่มากสูงต้อง8ชั้นแต่แล้วก็โอ้โหพอไปถึงนะครับเราจะเห็นเลยนะปราสาทสูงริ้วเลยแล้วก็มีใช้คำว่ามีกำแพงนะแล้วมีคูอ่ะคูรอบปราสาทมีเรือวิ่งสวยมากแล้วก็มุมภาพเนี่ยสวยจริงๆเพราะว่าเราเห็นจากข้างนอกแล้วก็เห็นชัดทิวทัศน์สวยมากโอ้โหแล้วมันแต่พอเข้าไปถึงนะครับเขาก็บอกว่าขอโทษนะมันก็สร้างใหม่ทั้งหมดแหละเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่งจะสร้างใหม่ไม่ใช่กี่สิบปีมานี่เพราะว่ามันพังหมดไงนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจหลังจากพังหมดก็สร้างแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยก็เพิ่งจะปรับปรุงใหม่ด้วยการสร้างใหม่หมดเหมือนกันซึ่งนักเที่ยวปราสาทบางคนบอกไม่เที่ยวอ่ะนะอยากไปขอเที่ยวของแท้เดี๋ยวไปที่เมจิครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราไปไกลนะเราก็ดูเปลือกก็ได้นั้นปราสาทโอซาก้าเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วสวยและสลับซับซ้อนมีช่องห้องหอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนใจมากคือช่องสำหรับสกัดข้าศึกอ่ะเขามีช่องแม้กระทั่งโรยกรวดทิ่มหอกยิงธนูแต่ที่สำคัญคือเขามีช่องเทน้ำร้อนราดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครโผล่ก็เนี่ยราดตรงเนี้ยลวกมันซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสีสันของการไปเที่ยวที่ปราสาทนะครับนอกจากที่ปราสาทโอซาก้าแล้วเนี่ยที่โอซาก้าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีวัดแล้วก็ศาลเจ้าวัดในพระพุทธศาสนาและศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวัดและศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าศาลเจ้าซูมิโยชิไทชานะครับวัดนี้ศาลเจ้านี้นะครับก็จริงๆแล้วเราก็เที่ยวทุกแห่งแล้วก็เห็นเหมือนกันหมดตาลายนะครับแต่จุดหมายตาของศาลเจ้าซูมิโยชิไทชาเนี่ยคือก็เป็นสะพานสีแดงโค้งสวยเอาอะโค้งสวยเด่นกว่าที่นิโก้กันแล้วกันนะครับแล้วทุกคนไปก็ต้องไปถ่ายรูปที่สะพานนี้สำหรับที่วัดชิเทนโนจิเนี่ยนะครับก็สำหรับผมนะก็เที่ยวมาหลายวัดแล้วเราขอไปเพียงได้บอกว่าได้ไปแล้วนะครับส่วนจะมีเจดีที่เป็นเจดีแบบญี่ปุ่นที่รับมาจากจีนกับวิหารซึ่งก็เน้นเป็นสีแดงเสาโทริอิก็ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่โอซาก้ายังมีของแปลกใหม่หลายอย่างที่น่าไปเที่ยวตอนที่ผมไปก็มีแหละแต่ผมไม่ไปนะครับแต่ถ้ารีวิวแล้วสำหรับท่านทั้งหลายที่อยากไปเที่ยวอาจจะไม่อยากเที่ยวศาลเจ้าเที่ยววัดเที่ยวปราสาทเนาะลองไปที่ Universal Studioใช่ไหมไปลงถ่ายหนัง Universal ไม่ต้องไปถึงอเมริกาที่โอซาก้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นที่สุดแหละครับแต่ที่ผมว่าย่านเดินเล่นหาของกินแล้วก็ช้อปปิ้งที่โอซาก้าเนี่ยมีย่านที่น่าเดินหลายย่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าย่านที่ผ่านไปนะนั่งรถไฟผ่านแล้วก็ไม่ได้ลงไปก็คือย่านอาโอซาก้าทุกวันนี้นะเขามีสองชิงช้าไม่ใช่ชิงช้าชิงช้าสวรรค์ครับชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากสูงมากเลยเขาบอกว่านั่งให้ครบรอบชิงช้าเนี่ยใช้เวลา17นาทีโอ้สูงริ้วเลยนะครับแล้วก็จะเห็นทิวทัศน์อ่าวโอซาก้าโอซาก้าเนี่ยเขาจะมีหอดูวิวหลายหอเป็นอาคารสูงหลายแห่งมากนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในฐานะที่โอซาก้าเนี่ยเป็นฐานการค้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นแล้วยาวนานมาก่อนโตเกียวจนโตเกียวขึ้นเป็นศูนย์เนี่ยทุกอย่างก็ค่อยๆย้ายไปอยู่ที่โตเกียวเพราะฉะนั้นโอซาก้าเนี่ยมีอควาเรียมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับสำหรับคนที่สนใจจะไปดูชีวิตสัตว์น้ำสัตว์ทะเลญี่ปุ่นเขาเก่งเรื่องสัตว์น้ำชอบปลาอยู่แล้วนะครับอควาเรียมก็เป็นที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งต่อจากโอซาก้าเนี่ยครับผมเป้าหมายทริปนั้นเนี่ยจะไปฮิโรชิมาทำไมถึงอยากไปฮิโรชิมาทุกท่านคงรู้เนาะฮิโรชิมาเนี่ยเป็นเมืองแห่งอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่รู้จะเผด็จศึกญี่ปุ่นยังไงก็เลยตัดสินใจเอาระเบิดปรมาณูไปหย่อนนะครับที่ฮิโรชิมาและนางาซากิค่อยไปคราวหน้าคราวนี้ผมเนี่ยหมดหมายจะไปฮิโรชิมาให้ได้เวลาเราดูภาพท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะเราจะเห็นโดมใช่ไหมโดมที่เป็นอาคารโดมร้างนะแต่เป็นอาคารใหญ่
นะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกอ่าวเป็นเสาโทริอิลอยอยู่ในน้ำอ่ะที่เขาเรียกว่ามิยาจิมะเนี่ยอันนี้เป็นจุดหมายตาที่ใครๆก็อยากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีเรื่องนะสนใจประเด็นทางสังคมใช่ไหมสงครามในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจ็บปวดมากนะครับจากสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆแล้วเขาเนี่ยไปสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นมามากนะครับแล้วก็อเมริกาสายสัมพันธมิตรก็ไม่รู้จะเผด็จศึกยังไงญี่ปุ่นก็ไม่ยอมตอนนั้นเนี่ยทางเยอรมันก็ฮึกเหิมมากนะครับเยอรมันนาซีฟาสซิสอิตาลีญี่ปุ่นเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยนะครับเอาไม่อยู่อเมริกาก็เพิ่งทดลองระเบิดปรมาณูได้ใหม่ๆก็เลยตัดสินใจเอาระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่าลิตเติ้ลบอยลิตเติ้ลบอยเนี่ยเขาบอกมีขนาดเท่ากับระเบิดเป็นพันตันนะครับขนาดเนี่ยใหญ่มากก็เอามาทิ้งที่ฮิโรชิมานะครับมาทิ้งเมื่อวันที่6สิงหา1945 2488เพราะเราก็อยากไปดูอ่ะผมเนี่ยใจผมเนี่ยไงก็อยากไปดูสุดท้ายผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนาะผมก็มีอีกเรื่องนึงสมัยก่อนมันยังเด็กอ่ะอายุตั้งเพิ่งแค่20กว่าก็อยากประหยัดก็หาวิธีโฮมสเตย์นะครับเราก็อยากเที่ยวแบบโฮมสเตย์สมัยโฮมสเตย์แต่ก่อนก็คือตลกหาที่นอนครับงั้นผมเนี่ยพอดีรู้จักคุณหมอคนหนึ่งที่เขามาออกค่ายที่เขาอีด่างก็เลยนัดหมายว่าขอไปนอนบ้านแกได้ไหมคุณหมอคนนี้แกก็ใจดีแกก็รับนะครับงั้นการไปฮิโรชิมาของผมเนี่ยไปสบายนะครับมีหมอมารับพาไปเที่ยวไปนอนบ้านงั้นการไปที่อนุสรณ์สถานฮิโรชิมาเนี่ยหรืออนุสรณ์สถานสันติภาพที่ฮิโรชิมาเนี่ยก็ไม่ใช่ไปคนเดียวเนาะไปกับคุณหมอที่ฮิโรชิมาเองเป็นคนพาไปจุดแรกที่เราไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะตอมิกบอมโดมนะครับที่เดิมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหอหรือเป็นสมาคมส่งเสริมการอุตสาหกรรมแห่งนครฮิโรชิมาจุดนั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดที่หลังจากระเบิดลงตอนนี้ล่วงมาแล้ว80ปีแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยเพิ่งล่วงหลังสงครามมาได้ประมาณ40ปีเนี่ยนะครับเขาตกลงที่จะเก็บ อาคารไว้อย่างสภาพเดิมคือโดมหลังคาที่พังก็ให้พังอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแล้วที่สำคัญคือพอเข้าไปถึงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเราต้องรู้สึกนะระเบิดปรมาณูลงครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกพอลงปุ๊บเนี่ยนะครับมันวาบแล้วก็มันร้อนปราบนะแล้วมันเผาทุกสิ่งเผาทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนเนี่ยตายทันทีฮิโรชิมาตอนนั้นก็บอกมีคนประมาณแสนกว่าคนน่าจะตายประมาณ1ใน3ที่นางาซากิมีคนอยู่ 240,000 คนก็ตาย 70,000 คนตายทันที 70,000 ถามว่าตายด้วยอะไรขาดอากาศเพราะการระเบิดแรงดันนะครับความร้อนสารพัดอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฮิโรชิมาพอเราเข้าไปถึงไปยืนอยู่ในโดมเนี่ยตรงนี้นี่เองเนาะที่แพร่ลงมาเท่านั้นแหละแล้วมันตายกันหมดเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ไม่ตายที่อยู่รัศมีไกลออกไปเนี่ยเขาบอกว่าด้วยกัมมันตภาพรังสีจากปรมาณูเนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เม็ดเลือดเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่เม็ดเลือดไม่ได้ไปทำเม็ดเลือดนะไปมีผลต่อไขกระดูกของมนุษย์แล้วทำให้ไขกระดูกเนี่ยพิการคนก็เลยเป็นลิวคีเมียแล้วก็ทยอยตายกันปีแล้วปีเล่านะครับตายกันมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานจริงๆเนี่ยเพื่อเตือนความอะไรความร้ายแรงของปรมาณูว่าเลิกใช้ห้ามใช้กันอีกต่อไปเหมือนทุกวันนี้ยังไม่เคยใช้กันอีกนะครับเรามาใช้เพื่อสันติแต่ก็ยังสร้างกันอยู่นะครับแต่อันที่สองเนี่ยนะครับสำหรับญี่ปุ่นแล้วเขามีไว้เพื่อเตือนคนในชาติของเขาด้วยว่าอย่าคิดทำสงครามอีกต่อไปเพราะว่าเหตุครั้งนั้นเพราะญี่ปุ่นออกไปทำร้ายผู้อื่นนะต้องการที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งบูรพาออกไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเลยถูกกระทำกลับสมัยนั้นเนาะเขามีหนังให้ดูทำหนังเป็นประวัติผมก็ยอมนะครับเสียเวลาขอนั่งดูอย่างจริงจังเป็นหนังว่าด้วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับที่พลัดพรากจากพ่อแม่หลังจากเกิดการทิ้งระเบิดแล้วก็เกิดการเสียหายครั้งใหญ่นะครับนั้นฮิโรชิมาเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วไปก็แค่ตรงเนี้ยมันก็ใช้คำไงจะโหดหู่ก็จะโหดหู่จะทำให้ระลึกห่วงใยสังคมไม่น้อยทีเดียวนะครับ
ต่อจากที่ผมบอกแล้วว่าถ้าไปฮิโรชิมามันมีที่หมายตา2แห่งคือมิยาจิมะผมก็บอกคุณหมอว่าผมอยากไปที่มิยาจิมะด้วยได้ไหมแกบอกว่ารู้ไหมมิยาจิมะเนี่ยนะที่เราเห็นเป็นรูปว่ามิยาจิมะจริงๆไม่ใช่นั่นมันคือศาลเจ้าอิซึคุชิมะแต่อยู่ในน้ำแต่เลยจากน้ำไปเนี่ยมันมีเกาะข้างหลังเรียกว่าเกาะมิยาจิมะแต่คนเนี่ยไปสรุปว่านี่คือมิยาจิมะโทริอินะครับจริงๆมันเป็นศาลเจ้าของวัดหนึ่งที่อยู่ริมน้ำแล้วก็อยู่หน้าเกาะมิยาจิมะแกบอกว่าถ้าจะนั่งเรือไปเกาะมิยาจิมะเนี่ยไปก็ไม่มีอะไรอย่าไปเลยแต่แกพานั่งรถไปให้ไปดูไอ้เสาโทริอิกลางน้ำอันนี้ก็พอแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ไปถึงนะครับนั่นก็คือที่ฮิโรชิมะตอนขากลับจากฮิโรชิมะเนี่ยครับผมตัดสินใจหยุด2ที่หยุดเอาเองงั้นแหละนะครับเพราะว่าตอนขาไปเนี่ยรถไฟนั่งผ่านไปปุ๊บโอ้ริมทางรถไฟเนี่ยมีปราสาทอะไรก็ไม่รู้ใหญ่แล้วสวยมากเลยนะครับอ่านดูโอ้ชื่อปราสาทฮิเมจิไปค้นโอ้ยเขาบอกนี่แหละเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ยังรักษาสภาพไว้ดังเดิมไม่ได้เสียหายไม่ว่าจะโดยแผ่นดินไหวไม่โดยสงครามโลกแล้วก็ไม่ถูกรื้อเพื่อจะซ่อมใหม่แบบที่โอซาก้าเพราะฉะนั้นพอเห็นถึงว่ามันเด่นมากจากสถานีรถไฟจากทางรถไฟงั้นขากลับผมก็เลยซื้อตั๋วแวะที่ฮิเมจิขณะเดียวกันแวะอีกเมืองดูด้วยซึ่งสวยจริงๆนะครับเอาที่ฮิเมจิก่อนที่ตัดสินใจแวะวันนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่แวะนะเสียดายมากแล้วถ้าว่าท่านไปนะครับผมแนะนำจะไปเที่ยวปราสาทญี่ปุ่นนะครับที่งดงามเขาบอกว่าปราสาทนี้แหละเป็นที่สุดคือปราสาทฮิเมจิเขาเรียกว่าเป็นปราสาทแห่งนกกระสาขาวเพราะว่าสีเนี่ยขาวตั้งจริงๆไม่ได้สูงอย่างที่โอซาก้านะครับมีความสูงเพียง5ชั้นเท่านั้นเองแต่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็ทางเดินขึ้นเนี่ยครับเวียนเป็นไม้แล้วเวียนวนแล้วก็มีช่องเหมือนกับที่ช่องเพื่อสกัดศัตรูผู้รุกรานนะครับปราสาทนี้เพราะว่าอยากแนะนำให้ไปแล้วโดยบริเวณแล้วเนี่ยครับมีสวนมีเขตอุทยานที่งดงามเหลือเกินนะครับข้างหลังที่ปราสาทฮิเมจิยังมีสวนอีกสวนใหญ่มากที่ต่อเนื่องกันที่เขาเรียกว่าสวนโคโคเอินนะครับก็งดงามทีเดียวปราสาทนี้ต้องใช้คำว่าคุ้มผมตามไปดูในสแตมในอะไรต่ออะไรนะเขาถือให้เป็น1ใน3ปราสาทแห่งญี่ปุ่นที่มีความดั้งเดิมและงดงามแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมก็อ่านหนังสือฮะเวลาเนื่องจากเวลาไปเที่ยวเราก็ต้องเลือกนะเขาบอกมีเมืองหนึ่งนะเดิมเนี่ยนะมันเคยเหมือนกับเป็นล้งอ่ะเข้าใจคำว่าล้งเหมือนที่กรุงเทพใช่ไหมครับเคยเป็นโกดังการค้าของหลากหลายบริษัทแต่พอโกดังมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาก็มาปรับเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองนี้เนี่ยอยู่ริมคลองมีคลองเพราะว่าคลองเนี่ยต้องสะดวกในการขนส่งของมาใส่โกดังใช่ไหมครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองคุราชิกิลองค้นเข้าไปดูนะครับคุราชิกิเมืองนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวแต่มันเหมือนกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจริงๆเพราะว่าทุกโกดังหรือ warehouse และบ้านเล็กบ้านน้อยในละแวกนั้น 3-4-5 ตรอกนะครับแล้วก็มีคลองเลาะเนี่ยนะครับเขาปรับมาเป็นคาเฟ่เป็นสตูดิโอเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดเลยครับมีโกดังอะไรบ้างมีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างบอกว่าอันแรกสุดเนี่ยนะครับมีพิพิธภัณฑ์ของเขาเรียกว่าโอฮาร่ามิวเซียมออฟอาร์ตโอฮาร่ามิวเซียมออฟอาร์ตเนี่ยคนนี้เนี่ยครับมีความน่าจะเป็นนักบุกเบิกผมก็ดูคิดดูก็อาจจะเหมือนกับคุณบุญชัยที่ทำโมฆะหรือไอ้เฉลิมชัยที่ไปทำวัดร่องขุ่นนะครับหรือที่ไอ้ถวันที่ไปทำบ้านดำที่เชียงรายคือไปสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแม่เหล็กนะครับพอสร้างแล้วอื่นๆก็เลยตามมาเพราะคนอยากจะมาที่แม่เหล็กนี้แล้วสุดท้ายสิ่งอื่นพิพิธภัณฑ์เล็กๆก็เลยขอสร้างเติมอยู่รายรอบมันก็เลยกลายเป็นฮับใหญ่ไม่ใช่เป็นแค่destination เดียวนะครับโอฮาร่ามิวเซียมออฟอาร์ตเนี่ยนะครับถามว่าเขายิ่งใหญ่แค่ไหนเขายิ่งใหญ่เพราะว่าเขาไปเลือกเก็บงานของศิลปิน
นะระดับโลกมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของโรแดงก็มีของมาติสของปิกัสโซของโมเน่ของเรนัวของโกแกงของเดกาสนะครับเขามีตัวอย่างของพวกนี้มาต้องอย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่เขาเกิดสงครามเนี่ยเขาก็อยากจะก้าวหน้าและทันสมัยโดยเขาไปลอกเรียนแบบเยอรมันพอลอกเรียนแบบเยอรมันเนี่ยก็ไปติดนิสัยเนาะอารยันนะครับอยากเป็นยิ่งใหญ่พอหลังสงครามโลกเนี่ยอเมริกาก็เข้ามาเรียกว่ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ไปก่อสงครามอีกญี่ปุ่นก็เกิดสนใจคลั่งไคล้ความเป็นอเมริกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกอเมริกันไม่ได้นะเขาต้องเรียกอเมริกันนุอะไรก็นุนะครับนะไทยแลนด์นุนะครับมีอูเข้าไปเขาก็อยากจะเป็นอเมริกันอยากจะเป็นตะวันตกมากเพราะนั้นพอโอฮาร่ามาเปิดมิวเซียมออฟอาร์ตขึ้นที่นี่ก็ทำให้คนอื่นๆนะครับอันที่หนึ่งก่อนทุกคนก็อยากมาดูหลังจากทุกคนอยากมาดูสุดท้ายพิพิธภัณฑ์อื่นก็เกิดตามมาตอนที่ผมไปนะเห็นแล้วตาลายแล้วก็โอ้โหทำไมนะเมืองไทยเราจะมีบ้านพิพิธภัณฑ์อย่างนี้หรือผมอยู่นครศรีมาโอ้เมืองนครเรานะท่าวังท่ามอนเกิดเป็นละแวกย่านที่มีพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันต้องสุดๆไปเลยนะครับเขามีพิพิธภัณฑ์ของโฟกอาร์ตเขามีพิพิธภัณฑ์คอนเทมพอรารีอาร์ตเขามีพิพิธภัณฑ์ไชนีสอาร์ตเขามีพิพิธภัณฑ์โฟกคราฟต์มีแม้กระทั่งเจแปนิสรูเรลทอยของเล่นชาวบ้านในชนบทญี่ปุ่นสุดท้ายมีถึงกับเป็นพิพิธภัณฑ์ Natural History นะครับมี Local Art นะครับมิวเซียมด้วยเรียกว่าไม่รู้กี่พิพิธภัณฑ์แล้วแต่ละพิพิธภัณฑ์นะบางอันก็ใหญ่บางอันเล็กคือเข้าไปห้องเดียวจบนะครับจบในพิพิธภัณฑ์ซึ่งทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่ไหนก็ทำได้บ้านเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนาะลองหาเรื่องเล็กๆที่เราพอทำได้เราจะได้ไปแล้วเรากลับมาสร้างสรรค์ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเราไปดูแต่ของใหญ่ๆจนแล้วเราเป็นแค่ผู้เสพนั่นเองอ่ะผู้เสพผู้จ่ายถ่ายรูปจบแต่ผมเนี่ยผมรู้สึกตัดสินใจรอบนั้นเนี่ยนะที่ผมไปโอซาก้าแล้วเลยไปฮิโรชิมาแล้วมาแวะฮิเมจิเนี่ยที่โดนสุดๆนะคือที่เมืองเล็กๆคือคุราชิกินะครับคล้ายๆเมืองตุ๊กตาซึ่งถ้าเราไปอย่างนั้นท่านอยู่ที่ไหนเป็นคนที่ไหนก็กลับมาทำที่บ้านของท่านได้ที่หมู่บ้านของท่านได้หรือที่เรือนของท่านเองก็ได้แล้วสุดท้ายเรื่องทั้งหลายของเราก็จะเอาไปบอกคนอื่นด้วยไม่งั้นเราแต่ได้แต่ไปเรียนรู้ไปเสพเรื่องของเพื่อนเขามาเรื่องของเราก็จบแล้วก็หายกลายเป็นผู้เสพผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์กันซะเลยเป็นไงครับเที่ยวมีเรื่องรอบนี้ที่โอซาก้าฮิโรชิมาฮิเมจิและก็คุราชิกินัดหน้าไปต่อครับครั้งนั้นนะผมไปได้แค่นั้นแล้วผมก็ต้องกลับการไปเที่ยวของผมตามที่บอกแล้วผมออกเที่ยวเฉพาะเย็นวันศุกร์แล้วเที่ยว2วันเสาร์อาทิตย์เต็มที่เย็นวันอาทิตย์ผมต้องกลับไปรอที่ที่พักเพื่ออบรมต่ออีก5วันแล้วเสาร์อาทิตย์หน้านะครับออกเที่ยวต่อนัดหน้านั่งชินกันเซ็นเส้นทางเดิมครับวอกไปแต่คราวนี้ไปเลยจนไปให้มันสุดเกาะฮอนชูเพื่อไปที่เกาะชิโกกุและฮิวชูซึ่งเป็นอีก2เกาะใหญ่อยู่ใต้เกาะฮอนชูที่เป็นญี่ปุ่นในทุกวันนี้นะครับส่วนเกาะเล็กเกาะน้อยที่ปลายสุดโอกินาวาอีกครั้งหนึ่งค่อยพาไปสำหรับฮอกไกโดเหรอครับรอบนั้นผมไม่ได้ไปเมื่อ40ปีที่แล้วผมเพิ่งจับพระจับผู้ไปเองคนเดียวเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วแล้วไปเจอกันไปเที่ยวกันให้ได้เรื่องกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา